ให้มันดูวิจิตรชมาลาดูความสวยงามก็เป็นความเป็นการศรัทธาที่ญาติโยมมาเห็นสารวัตถุก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่นั่นคือวัตถุภายนอกที่เราอิงอาศัยเราอาศัยอยู่เราก็ใช้ประโยชน์กันต่อไปมันมีทั้งคุณทั้งโทษเหมือนบ้านแต่ละหลังที่เราสร้างขึ้นมาบางครั้งเห็นไหมเราอาศัยอยู่ชั่วลูกชั่วหลานมานมมานานเมื่อถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลานั่นของเป็นเพียงวัตถุแต่ถ้าเสื่อมอย่างนั้นไม่สำคัญเท่ากับจิตใจของเราจิตใจของเราพยายามย้ายเสื่อมเพราะสมัยนี้สังคมโลกโยมก็คงจะรู้อยู่จิตใจเราถ้าไม่ได้ฝึกได้ฝนอบรมมันก็ล่อมไหลไปสู่ทางต่ำอยู่เสมอแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนเรียนรู้ปฏิบัติอยู่เรื่อยจิตใจก็มีแต่กุศลคือความฉลาดทำยังไงให้จิตใจเรามีแต่ความเจริญถ่ายเดียวเราก็ต้องใช้ปัญญาอันนี้กำกับร่างกายและจิตใจของเราให้ดีทุกคนลองสังเกตดูมาในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรมาเรามามีกันทีหลังทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกองมันก็มามีเพียงทีหลังเท่านั้นเองแล้วก็พวกนี้เป็นสมบัติของโลกเรียกว่าสมบัติผลัดกันชมชมก็ชมไม่นานชมเพียงครั้งชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ท่านให้ความรู้วิชาความรู้ท่านให้ตรงนี้เหมือนวันนี้เรามาลึกถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าท่านให้อะไรให้อะไรแก่เราท่านให้หมดเหมือนพ่อแม่คนเกิดลูกมาให้หมดไม่ได้หวังอะไรครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หวังอะไรจากศิษย์ไม่ได้หวังอะไรเลยเหมือนพ่อแม่ไหมพ่อแม่เราท่านให้หมดตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกมาแล้วให้แต่ในท้องพูดง่ายๆชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากไข่ก็มาจากพ่อแม่นั่นเองแต่เมื่อเกิดมาแล้วชีวิตนั้นจะเดินไปสู่ปลายทางมุ่งหมายได้มีความสำเร็จไหมเพราะชีวิตเกิดมาย่อมมีอุปสรรคมีอุปสรรคขวางอยู่ข้างหน้ามากมายแต่ถ้าเรามีความอดทนเรามีเป็นคนสู้คนไม่ถอยเคยมาพูดอยู่เสมอว่ามีปัญหาอย่าท้อแท้หนทางแก้มีเสมอทุกคนย่อมมีปัญหาทั้งนั้นแต่เราจะใช้ปัญญานี้แก้ปัญหาแต่ละเปราะแต่ละอย่างให้ลุล่วงไปได้อย่างไรแต่ตรงนี้เราต้องใช้ปัญญาออกคนเราถ้ามีปัญญามากมายก็คงจะไม่ทุกข์เท่าไหร่ ในบางครั้งขาดปัญญาเราวิชาอวิชชาคือความไม่รู้ความเป็นจริงเหมือนกับคนหลงทางหลงทางเข้ารกเข้าพงไปหลงไปไม่รู้วันเดือนปีไม่รู้วัยหลงวันยังค่ำแต่ถ้าเราศึกษาให้เขารู้ให้เข้าใจเราก็จะไม่หลงเดี๋ยวเดินไปตามทางเมื่อก็สมัยก่อนก็บอกเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดโยมคงได้ยินสมัยนี้คงน้อยแล้วที่จะได้ยินอย่างนี้คนสมัยโบราณก็พูดสอนอยู่เสมอเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเพราะอย่างน้อยผู้ใหญ่มีประสบการณ์มามากมายครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์มามากมายเอาไว้สอนคนรุ่นหลังแต่คนรุ่นหลังจะเดินตามหรือไม่ตามก็ขึ้นแต่ผู้นั้นคนนั้นอันนี้แหละสำคัญ
สิ่งที่เราประสบทุกวันนี้เราก็ต้องใช้มันเป็นอยู่ด้วยปัญญาเราสังเกตดูที่ว่าเราล้มหายตายจากไปแล้วไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดที่บอกว่ามามีทีหลังบางคนก็หลงไปยกตัวอย่างให้ใกล้ๆหลงก็โลกธรรม8นะมันก็อยู่โลกธรรมมันครอบงำแต่คนไม่หลงได้ยศได้ตำแหน่งมาก็เป็นเรื่องปกติสรรเสริญนินทามันคู่กับโลกมานานแล้วมันก็เรื่องปกติเมื่อเราช่างจิตช่างใจอยู่เสมอว่าทุกอย่างวันใดวันหนึ่งเราต้องพบนะต้องเจอแน่เนี่ยเราจังจิตจังใจเราเตรียมไว้แล้วหลวงพ่อชาท่านเคยเทศน์อยู่เสมอมันไม่แน่ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีแน่เลยแล้วเราอะไรแน่ความคิดของเราเห็นไหมมันแน่ไหมอยากเป็นจริงอย่างนั้นอย่างคิดอย่างนี้เห็นไหมสุดท้ายมันแน่ไหมมันไม่แน่อันนี้สำคัญเราก็ต้องหลักคิดดีตั้งสติให้ดีอย่างน้อยที่ว่านักประพฤติปฏิบัติต้องอยู่กับปัจจุบันธรรมเรานักบวชก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชนักบวชควรทำอย่างไรข้อวัดระเบียบเป็นทำอย่างไรในนักบวชต้องประพฤติปฏิบัติต้องเดินเหมือนพระไหมท่านบวชใหม่ๆเข้ามาเหมือนสามเณรตอนนี้ภาคร้อนอย่างน้อยต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลสารพัดเหมือนกันเราบางคนมาฝึกใหม่ในวัดอาตมาบางทีตั้งนโมยังไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่เคยบวชเขาไม่ได้เคยมาศึกษาแต่ว่าโยมเป็นคนพุทธใช่ไหมบางครั้งน่าจะรู้เรื่องบ้างนะเรื่องแต่ที่เขาไม่เคยฝึกเหมือนเขามาร่ำมาเรียนใหม่ฝึกหัดใหม่เป็นเด็กอนุบาลต้องหัดคลานหัดเดินต่อแตะไปเรื่อยนี่แหละเหมือนกันเมื่อเราเป็นนักบวชใหม่ๆที่ต้องใกล้ชิดครูบาอาจารย์ใกล้ชิดอย่าไปห่างในสมัยนี้ไม่ได้ไหมที่บวชแล้วก็ปล่อยไปห่างเมื่อห่างแล้วความวิชาความรู้เราก็ไม่เข้าใจบวชหรือว่าบางครั้งก็มาบวชแต่กายแต่ใจไม่บวชในสุขวันนี้โยมก็อยู่ปัญหามากมายอารมณ์ตุ้งนังไปหมดแต่ถ้าเราพร้อมทำอะไรพร้อมเหมือนมานี่มาบวชมาพึกปฏิบัติงานสักการะบูชาครูบาอาจารย์เราพร้อมเราตั้งใจการตั้งใจที่ว่าใหญ่มันล้มตั้งแล้วตั้งเหมือนคนสมัยก่อนไหมปลูกบ้านปลูกเรือนก็วางเสาหลักเสาเอกวางลงไปหมายความว่าอย่างไรแต่ละบ้านแต่ละเรือนสร้างเสาหลักเสาเอกไว้เสาเอกความมั่นคงปักลงไปแล้วมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อลมต่ออะไรมากระทบมาอะไรสารพัดเสาเอกนี้อยู่ได้เหมือนจิตใจเราเนี่ยจิตใจเราต้องฝึกมีความหนักแน่นไม่คลอนแคลนไม่โยกไม่โครนใครจะสรรเสริญนินทาว่าร้ายเฉยอย่างเดียวหนักแน่นอย่างเดียวเมื่อมีความหนักแน่นแล้วโยมสบายมาเคยพูดอยู่เสมอว่าปฏิบัติเหมือนจ่าเฉยไหมจ่าเฉยอยู่ตามสี่แยกเห็นไหมฝนจะตกแดดจะร้องรถจะชนอะไรสารพัดแต่จ่าเฉยเฉยอย่างเดียวหลวงพ่อสังวานท่านเคยพูดอยู่เฉยๆไว้เฉยว่าก็จะดีเองเฉยเห็นไหมเราไปเจออะไรก็เฉยนี่เราจะดีเองดีกับใครก็ดีแต่ใจตัวของตัวเองรู้เนี่ยปฏิบัติต้องรู้เท่าทันอย่างนี้แต่ถ้าเราเฉยไม่เป็นอารมณ์กระทบกระทั่งเยอะนี่มาวัดคนมากๆอากาศมันก็ร้อนทำอะไรไม่ได้ดังใจคนเราจะให้ได้ดังใจได้ไหมไม่ได้เพราะต่างจิตต่างใจต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างไปยกตัวอย่างให้ใกล้ๆเห็นไหมนิ้วของเราไหม
นิ้วเท้านิ้วทั้งมือทั้งเท้ามันเท่ากันไหมมันไม่เคยเท่าเหมือนกันเราใจคิดไปแนวเดียวเลยไม่มีข้อโต้แย้งหรือไม่มีอะไรไหมไม่ได้แต่เราที่ว่าเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องรับฟังคนนั้นว่ามาอย่างนั้นฟังไว้คนนี้ว่าอย่างนั้นก็ฟังไว้เรื่องการเป็นทายกทายิกาเหมือนกันทายกวัดใช่ไหมเข้ามานั่งใกล้รับใช้ที่วัดอาตมาก็มีหลายคนทายกมีหลายรูปแบบมาว่าก็ดูไว้มาทำดูแล้วเอาอะไรที่มันตรงมันถูกต้องแต่เราก็ต้องให้เขาได้แสดงอกให้แสดงโอกาสให้แสดงความสามารถเหมือนกันเหมือนระบบสังฆทานเหมือนกันหลวงพ่อสนองท่านยังมีชีวิตอยู่ใหม่ๆพระก็มาช่วยงานหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรช่วยไปช่วยมานานๆท่านก็กำชับแล้วจะทำไม่ถูกไม่ต้องเรียกมาเตือนนะเรียกมาว่ามากล่าวแต่ใหม่ๆเข้ามาทำงานท่านไม่ว่าไม่กล่าวเฉยเฉยดูไปก่อนเหมือนพ่อแม่ไหมพ่อแม่ดูลูกลูกคนไหนหัวดีปัญญาดีคนไหนจะส่งเล่าเรียนมันควรมีความรู้สูงสูงคนไหนที่มันหัวเป็นขี้เลื่อยนะก็เอาไว้ทำอีกการอีกงานอีกอย่างเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนกันท่านก็มองลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมฮะท่านก็มองด้วยปัญญาเรียกมาใช้การใช้งานแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนนะคนสมัยนี้ไม่ได้ที่ครูบาอาจารย์เตือนมากโกรธพ่อแม่เตือนมากโกรธไปแล้วออกจากวัดออกจากวาออกจากบ้านจากเรือนหนีไปแล้วคนสมัยนี้เนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ว่าเคยไปพึกปฏิบัติอยู่ภาคอีสานท่านดูยิ่งเข้าใกล้ท่านดูเท่าไรยิ่งเข้าใกล้ดูเท่าไรยิ่งเข้าใกล้ไม่หนีไล่ไปคืนนี้พรุ่งนี้มาอีกแล้วงั้นไล่ไปคืนนี้มาอีกแล้วอยู่ข้างวัดนั่นแหละนี่เหมือนก่อนคนสมัยก่อนครูสอนลูกศิษย์ลูกหาแต่สมัยนี้เป็นไงไล่นิดเดียวไปแล้วเห็นไหมไปแล้วสู้ไม่ไหวที่จริงมันสู้ความคิดของเราแหละเราจะเอายังไงเมื่อท่านไล่ท่านดูจริงไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านดูจริงไหมที่จริงท่านดูด้วยความเมตตาท่านมีเมตตากรุณาบางครั้งก็มีอุเบกขาใช่ไหมแล้วก็อยู่ในนี้เหมือนพรหมวิหาร4เหมือนพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันนี่คือหลักการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็มีทางมีหนทางใช่ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรมาวัดบวชนานก็ไม่ได้อะไรไม่มีความเจริญอันนี้จริงๆเจริญไม่เจริญก็อยู่ใจของเราเราเป็นตัววัดเข้าวัดอย่าวัดแต่ภายนอกอย่าเห็นศาลาว่าเป็นวัดวิหารลานเจดีย์เป็นวัดเจดีย์เป็นวัดแล้วไม่ใช่นั่นวัดถูกแต่เข้าถึงวัดภายในวัดนามธรรมนี่วัดตรงนี้แหละวัดจะติดตัวเราไปจนตายเราทิ้งไหมนี่คือวัดนี่นามธรรมนี่แหละเข้าวัดเลยโยมเมื่อมาพูดอยู่เสมออยู่เป็นบ้านอยู่ที่อยู่บ้านก็ทำเป็นวัดเสียอย่างน้อยก็ดอกไม้ธูปเทียนอย่ามันเหี่ยวบนหิ้งพระเราต้องไหว้ทุกคืนกราบทุกคืนนั่นแหละคือวัดอยู่กับเราทุกวันเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีวัดแล้วเราไปหาวัดที่ไหนอันนี้สำคัญเนี่ยปัญญามันก็คิดก็แก่ก็แก้ใบๆอัปปัญญาก็ใช้ผู้ครูบาอาจารย์ชี้แนะตักเตือนว่ากล่าวเสี่ยมสอนเห็นไหมยิ่งพระบางองค์บางรูปครูบาอาจารย์ของเราท่านไม่พูด
ท่านไม่เป็นนักเทศแต่ถ้าเรามีปัญหาเข้าไปถามท่านท่านแกะท่านแก้ท่านชี้แนวทางให้ท่านไม่หวงวิชาเหมือนครูบาอาจารย์นะเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่หวงวิชาไม่หวงด้วยวิชากับศิษย์มีอะไรอยากให้หมดเห็นไหมเหมือนพ่อแม่นะมีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้หวงอยากให้อยากให้หมดครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอยากให้ความรู้อยากให้หมดไม่เหลือนะแต่ก็ขึ้นกับผู้นั้นจะมีปัญญาขนาดไหนไอ้นี่สำคัญปฏิบัติก็เหมือนกันสำคัญสำคัญมั่นหมายคือตัวของเราเองใช่ไหมไอ้นี่เรามองตรงนี้แหละถ้าเรามองนี่เข้าใจแล้วเออความสำคัญมันอยู่ตรงไหนการเป็นคนมันอยู่ตรงไหนความเป็นมนุษย์มันเป็นตรงไหนสัตว์เดรัจฉานมันเป็นตรงไหนเทวดามันเป็นตรงไหนนะนี่เราเขารู้แต่ของที่พวกนี้มันจะอยู่ภายนอกเลยนะโยมคนสบายโบราณก็ว่าสวรรค์นรกนะนิพพานมันก็อยู่ในใจนะมันอยู่ตรงนี้เราอย่าไปคิดว่าอยู่เหนือโลกมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะเราอยู่ใต้โลกมาทำไมให้มันเหนือโลกก็อาศัยการฝึกดับตรงนี้ดับนิพพานยังจะมีชีวิตอยู่ยกตัวอย่างโลภโกรธหลงเราดับได้ไหมมันเกิดที่เราอาศัยปัญญาแก้ตรงนี้ไอ้สติตามทันสติตามไปทันแล้วยอมเอาแล้วยอมสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะอย่างนี้เราขาดสติขาดการเอาออกเอาขาดการเลี้ยวแลดูแลเอาใจใส่ที่จริงการปฏิบัติโยมปฏิบัติตั้งแต่เช้าตื่นมาปฏิบัติแล้วทำอะไรปฏิบัติทั้งนั้นนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่เราฝึกเราอยากได้ตรงนี้ไปนั่งสมาธิปฏิบัติมันก็ถูกต้องนั่นเป็นรูปแบบแต่ถ้าบัตรจริงๆตัวปฏิบัติอยู่ตรงไหนใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนพูดทำคิดปฏิบัติทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจนี่เราอยู่การประพฤติปฏิบัติจะเอาตรงไหนได้เดี๋ยวนั้นจะทำตรงไหนได้เดี๋ยวนั้นนี่เรานึกว่าต้องไปทำนู่นวัดไปทำที่เขานู่นแต่ที่จริงถ้าเราเข้าใจแล้วนี่แหละปฏิบัติทั้งนั้นนะเป็นธรรมะทั้งนั้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีสติเมื่อไรทำโยมขออภัยแม้แต่เข้าห้องน้ำเห็นไหมภาวนาก็ยังได้มาโกงไม่ได้หรอกเป็นที่อัปมงคลเอาไปภาวนาในส้วมในห้องน้ำโอ้ไม่ได้บาปไปนู่นอีกแต่ที่จริงการปฏิบัติทั้งนั้นร่างกายเราเห็นไหมทวารทั้ง9เห็นไหมทวารทั้ง9นี่ร่างกายเราหมดเห็นไหมนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติรู้ล้างหน้าล้างตาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำอะไรสารพัดนี่ที่จริงอยู่ตรงนี้นี่คือการเข้าใจปฏิบัติอย่างแต่ตามตำราก็เรียกว่าปฏิบัติปริยัติปฏิเวทใช่ไหมต้องคู่กันไปใช่ไหมต้องทำไมต้องมีปฏิเวททำไมต้องมีปริยัติทำไมต้องปฏิบัติมารวมกันสุดท้ายก็ไปสู่ปฏิเวทธรรมทั้งปฏิบัติปริยัติแล้วก็ปฏิเวทเอามารวมเป็นปฏิเวทรู้ไปตามขั้นตอนอย่างนั้นนั่นตามขั้นตอนตามตำราแต่ที่จริงก็คนไม่รู้หนังสือปฏิบัติได้หมดบางคนโอ้ฉันไม่รู้หนังสือสวดมนต์ไม่ได้รับศีลไม่ได้ศีลไม่อยู่ตรงไหนศีลอยู่ตรงไหนอยู่ที่สายศีลไหมคนสมัยก่อนไม่คนตะโบราณโอ้อย่าไปรอดศีลนะอย่าไปข้ามศีลนะเอาศีลไม่อยู่ตรงไหนที่เรานับไปศีลสีเลนะสุกยิงยันติ
ศีลแปลว่าปกติความปกติอยู่ตรงไหนโยมไม่ใช่อยู่ที่เส้นได้สายศีลศีลไม่อยู่ในตัวเราศีลเนี่ยที่เรารับศีลจึงแปลว่าปกติคนมีปกติมีศีลแล้วโยมนั่นแหละเข้าไปด้วยความปกติแต่ที่เราเมื่อเราจะผิดปกติใช่ไหมอันนี้แหละเราต้องอาศัยสติอาบอเคยพูดอยู่เสมอว่ากรณีบ้านเราขึ้นมาหลังหนึ่งเราสร้างบ้านด้วยความยากลำบากเสนเข็นเมื่อบ้านหลังหนึ่งเราอาศัยบ้านหลังนี้อยู่วันดีคืนดีโยมเกิดอะไรขอไปเกิดไฟไหม้เกิดไฟไหม้บ้านหลังที่ที่เราอาศัยอยู่เราจะนำอะไรที่มีค่าที่สุดในบ้านหลังนี้ออกไปเราจะนำสิ่งมีค่าอะไรที่สุดในบ้านหลังนี้เมื่อไฟไหม้ออกไปโยมคิดดูสิโยมจะเอาอะไรไปมีตั้งแต่ราคาเบื้องต่ำต่ำที่สุดไปถึงสูงที่สุดในบ้านหลังนี้แต่ถ้าขาดสติอย่างเดียวโยมขอไปตุ่มน้ำเยอะก็เกาะไปได้เลยตุ่มน้ำทั้งเต็มมันมาจากไหนกำลังพละอันนี้มันมีสารอะไรอยู่หลังอะไรอยู่เห็นไหมโยมบางทีขนสิ่งที่ไม่มีค่าออกไปบางคนเลี้ยงหมาไว้ขนหมาออกไปแม่ตัวเองยังติดอยู่ในไควายไม่เอาไปย่าตัวเองยังติดอยู่ในไควายยังไม่เอาไปเอาแมวเอาหมาเห็นมาแล้วเพชรใหญ่ตั้งเป็นหีบไม่เอาไปเอาแมวเอาหมาไปออกจากบ้านพ่อแม่ยังอยู่ในกองไฟยังไม่ช่วยนี่ลูกโยมเออเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ถ้าเรามีปัญญาบ้านหลังนี้เราจะอะไรไปแม้แต่ร่างกายเราจะอะไรไปในร่างกายอันนี้ยกตัวอย่างถ้าคนขาดสติเอาอะไรอ่ะค้อนตะปูสิวสังกะสีอะไรไปที่มาอยู่ในบ้านถ้วยชามบางคนก็ทองแล้วก็เพชรเห็นไหมเราก็ต้องใช้ปัญญากำกับบ้านหลังนี้ว่าเราจะเอาอะไรไปเมื่อไฟไหม้บ้านขาดสติหยิบไปหมดเอาค้อนตะปูออกไปสังกะสีออกไปหาว่ามีค่าที่สุดแต่ถ้าคนมีสติมากที่สุดเอาเพชรทิ้งตะปูสังกะสีตะกั่วดีบุกทิ้งหมดเอาเพชรบ้านหลังนี้ออกไปแม้แต่ร่างกายของเราเหมือนกันเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายธาตุขันธ์อันนี้เราจะเอาอะไรไปร่างกายนี้มามีทีหลังกันทั้งนั้นบางคนมาเปล่าก็ไปเปล่ามาตัวเปล่าก็ไปตัวเปล่าแต่ถ้าเราได้ฝึกจิตอันนี้ที่ว่ามาคือพูดออกมาจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำมาความสุขสุขมีสุขอิงอมิตรนิรามิสุขอามิตรสินจ้างรางวัลได้ไหมโยมจะเอาอะไรในบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันในที่นี้คือจิตดีจะเป็นเพชรอยู่แล้วเพชรคือจิตอันนี้มีค่ามากที่สุดแม้แต่ร่างกายของตัวเองเพชรอันนี้มีค่ามากที่สุดนั่นคือจิตใจฝึกได้ไหมโยมให้ใจมันเป็นเพชรงามเพชรแท้เพชรที่มีค่าที่สุดเห็นไหมโยมเอาเพชรอันนี้ไปใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันต้องอาศัยฝึกจิตดวงนี้ให้เป็นเพชรเม็ดงาม
ให้เจนจิตบริสุทธิ์หมดจากอาสวะกิเลสตัณหามากมายนี่ต้องการอย่างนี้เองหยกนะบางคนจะไปทางลัดบางคนจะอ้อมบางคนจะไปทางกรงเหมือนจะไปเชียงใหม่กรุงเทพไปเชียงใหม่บางคนไปเครื่องบินบางคนไปรถทัวร์เห็นไหมอ้อมก็มีกรงก็มีนี่คือการเดินทางแต่ละคนนะแต่ละคนจะไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างไรนะจะไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางนั้นได้อย่างไรก็ต้องใส่ใส่ถามตัวเองตั้งแต่ก่อนตายถามตัวเองตั้งแต่มีลมหายใจเข้าออกหมดลมหายใจเข้าออกเมื่อไรหมดโอกาสที่จะทำหมดโอกาสที่จะถามหมดโอกาสที่จะฝึกหมดโอกาสที่จะเรียนหมดโอกาสที่จะรู้เห็นไหมล่ะดังนั้นเราต้องรีบนักปฏิบัติอย่าผลัดวันประกันพรุ่งสายนักเช้านักสารพัดแต่นั่นนักปฏิบัติและอย่าผลัดวันประกันพรุ่งทำตลอดเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันก็ได้เดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องไปถามใครนั่งสมาธิสงบไหมหรือไม่สงบถามตัวเองเราข้ามเวทนาได้ไหมเมื่อข้ามเวทนาแล้วจิตมันเป็นอย่างไรได้ไหมเนี่ยเพราะทำเป็นปัจจัยตังรู้ได้เฉพาะตนชาวบ้านก็พูดนี่คำทั่วไปที่เขาพูดละใครอาบน้ำคนนั้นเปียกใครทานข้าวคนนั้นอิ่มนะนี่แหละปฏิบัติเลยโยมรู้ขึ้นมาเอาให้ใกล้ๆขึ้นมาอีกรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บุญรู้บาปรู้นะต้องอาศัยฝึกพยายามภาคเพียรพยายามเอาใจใส่พยายามสอดส่องดูแลเคยชั่งจิตชั่งใจไหมว่าตัวเองวันหนึ่งได้กำไรหรือขาดทุนตัวเองที่ปฏิบัติธรรมอยู่หรือที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กำไรหรือขาดทุนถามไปสม่ำเสมอวันหนึ่งเราเนี่ยวันนี้เราขาดกำไรหรือขาดทุนเนี่ยชั่งอยู่เรื่อยอยู่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะโยมจิตใจเราก็จะไหลไปสู่ทางต่ำอยู่เสมอเหมือนน้ำย่อมไหลจากที่สูงไปสู่เบื้องต่ำชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะจิตย่อมไหลไปอย่างนั้นนะแต่ถ้าจิตเราฝึกอยู่เสมอย่อมไปสู่ที่สูงให้จิตนี้บางครั้งเป็นเทวดามั่งสยมให้จิตดวงนี้เป็นพรหมบ้างสยมอย่าให้จิตดวงนี้ตกไปเปรตอสุรกายสัตว์รักษาให้มันขึ้นสูงไว้นี่แหละสำคัญสำคัญต่อจิตใจดวงนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปจากนี้แล้วไม่มีอะไรสำคัญไปจากนี้แล้วโยมในโลกใบนี้นั่นเอง
นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับเราไม่นานคำสั่งสอนที่ท่านได้วางไว้ที่ท่านได้ชี้แนะเป็นธรรมที่ไม่ตายอยู่กับโลกทุกวันนี้ทำจริงๆมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละถามลึกๆดูที่ยอมทำจริงๆมันอยู่ที่ไหนเมื่อโยมฝึกจิตใจโดยนี้ทุกทับเป็นธรรมแล้วใจนี้จะเป็นธรรมทั้งหมดชั่วดีมันก็เป็นธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมมันก็บอกอยู่เนี่ยเราต้องการตรงนี้โยมต้องการตรงนี้ที่เราเข้าวัดเข้าวาประพฤติปฏิบัติเพื่อเอาไปใช้เมื่อประสบปัญหามากมายเราจะได้แกะได้แก้อยู่ที่ไหนอย่าเป็นคนหนีปัญหาอยู่ให้มันจบซะก่อนจึงจะไปเหมือนสมัยพุทธกาลใช่ไหมโยมพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาเอกเขาก็ตามด่าตามด่าตามว่าแม้แต่สาวกบางองค์โดนทำร้ายเหมือนพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนอนนท์เขาด่าเราไม่เกิน7วันหรอกเดี๋ยวก็เลิกด่าเดี๋ยวเธอลองดูดิเอาชีวรมาดิห่อคำที่ด่ามาได้ไหมเอามาแกะมาแก้มันเป็นตัวเป็นตนไหมเอามาแกะดูเห็นไหมล่ะนั่นเราต้องใช้ปัญญาสติตรงนี้นะต่อไปนี้จงอยู่ด้วยปัญญาต้องอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นเหมือนเขาบอกว่าปัญญาโลกสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกโยมถ้าคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะไม่เคยทุกข์เท่าไรเพราะปัญญาตัวนี้แหละก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่สุดทรัพย์อันประเสริฐที่สุดจะหาทรัพย์อันไหนไม่เกินอย่างนี้แล้วนะก็ต้องพยายามยอมนะทำจนหมดลมหายใจไปในที่สุดวันนั้นพระท่านอยู่วัดยอมฝนตกลมพายุมาไปอยู่วัดป่าต้นไม้ก็เยอะคว้าก็ป่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคว้าแลบคว้าแล้วต้นลมพัดยมลมพัดท่านมาอยู่ออกกุฏิแล้วยมออกจากกุฏิแล้ววิ่งทุกเอ๊ะมาพระท่านไปไหนร่มก็ไปกลางฝนตก
วิ่งไปอยู่ดูโยมศาลาที่มันกว้างใหญ่บอกกลัวกุฏิจะพังว่าจะผ่าว่าพวกเราเป็นนักปฏิบัติกลัวตายเสียหมดจริงๆเราเข้าใจอยู่ที่ไหนมันก็ตายใช่ไหมเราวิ่งทุกๆๆมานี่แหละถ้าเราใจมั่นคงอยู่อะไรจะเกิดอะไรก็ตามไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นศาสนาพุทธิยจริงบอกว่าให้เชื่อกรรมนั่นแหละเชื่อกรรมจบไม่หวั่นไหวถึงเวลาก็ไปนะวันนี้ก็เหมือนกันบรรดายอดโยมมาก็มันอากาศมันร้อนอะไรก็ตามเรามาในงานครูบาอาจารย์ก็มีความหนักแน่นอยู่หมู่มากก็ระวังนะถ้อยทีถ้อยอาศัยทำไรก็มีการเอื้อเฟื้อให้กันคนเก่าที่อยู่แล้วทราบระเบียบขอวัดปฏิบัติคนมาใหม่ต้องการความชี้แนะเราก็พูดด้วยนามความมีนิสัยใจคอที่ดีเราต้อนรับเมื่อเราเป็นเจ้าบ้านเหมือนเป็นเจ้าบ้านแขกเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ไปแต่เราเป็นเจ้าบ้านเราต้องมีเมตตามีความหนักแน่นเหมือนหลวงพ่อท่านเคยเทศอยู่เรื่องหนึ่งที่เคยเทศอยู่เสมอว่าเราเจ้าของบ้านจะรับแขกอย่างไรโยมก็คงเคยฟังหิมะอารีเป็นเจ้าของบ้านตอนรับแขกคืองัวงัวแขกจรเข้ามาวันดีคืนดีเจ้าของม้าก็ทำข้อให้พอดีกับตัวม้าม้าเป็นม้าที่มีความกตัญญูมีความมีม้าพุทธม้าแสนดีเป็นม้าฉลาดไปอยู่ในคอกม้าผลมันตกก็มาเอามาไว้ในคอกแต่งัวซึ่งเป็นแขกมาจากไหนเดินสะเปะสะปะก็ไปเหยียบย่ำทำลายเข้าของที่ก็ปลูกไว้มากมายไม่มีหลักแต่เดินมาใกล้คอกมาถึงม้าอาศัยอยู่ข้างในฝนมันเกิดตกก็ขอเข้ามาหลบพูดง่ายว่าหลบฝนพอเข้ามาบอกพี่ม้าฉันอยู่ข้างนอกฝนมันตกใส่ขอหลบเข้าไปหน่อยได้ไหมเมื่อหลบฝนให้มันพ้นจากการเปียกมาอารีเห็นดังนั้นก็เข้ามาเตือนพี่งัวไม่เป็นไรละข้างนอกมันเปียกก็เข้ามาเมื่อพี่งัวเข้ามาแล้วตอนแรกก็เอาเขาสองเขาใบหูสองหูขาสองข้างโผล่เข้ามาแล้วพอโผล่มาแล้วมันก็พ้นเนี่ยพ้นแต่ส่วนหัวส่วนขาส่วนคอก็พ้นไปแต่กลางตัวทางก้นทางหางขามันก็ยังหนาวสั่นมันก็ไม่มีความพอก็ขอเข้ามาอีกเมื่อส่วนคอส่วนหัวส่วนหูเข้าไปแล้วก็ขอพามาเข้ามาอีกกลางตัวผู้เป็นเจ้า มาอารีก็บอกไม่มีไรแล้วพี่วัวมายังหนาวสั่นก็เข้ามาสิขยับมาเรื่อยขยับมาเรื่อยอย่าง
บอกแล้วคอกม้ามันพอดีแล้วตัวม้าความไม่พอดีของแขกความไม่พอดีของคนก็ดังนั้นก็ทีนี้ขอข้าวทั้งตัวเมื่อกลางตัวมันพ้นแล้วมันก็หายแต่ก้นกับหางขาหลังก็ยังหนาวอยู่ยังสั่นอยู่ก็ขอข้าวไปจนหมดงัวมันตัวใหญ่กว่าม้าเมื่อข้าวมาม้าเจ้าของบ้านหรือเป็นม้าอารีก็อยู่ไม่ได้ก็ออกไปตากแดดตากฝนแทนงัวออกไปอยู่ฝนนู่นข้างฝนฝนเมื่อตกใส่หนาวอยู่ข้างนอกไอ้งัวก็อยู่ในสบายอยู่ในคอกม้าพระเจ้าของคอกม้าก็มาเห็นเอ๊ะทำไมม้าที่ฉันเลี้ยงไว้ม้าทำไมจึงไปตากฝนอยู่ข้างนอกเราไปเรามาก็อ๋อไอ้งัวนี้เองไอ้งัวตัวนี้มันมาจากไหนมันเข้าอยู่ในมาคอกม้าของเราก็ตีงัวเห็นไหมก็ตีงัวออกจากคอกม้าเห็นไหมม้าก็เป็นไงเป็นม้าแสนดีม้ามีอารีอารอบมีน้ำใสใจคอที่ดีเป็นเจ้าของบ้านที่ดีแต่เมื่อแขกมาบ้านแขกก็ไม่เกรงใจเจ้าของบ้านวันดีคืนดีก็จัดสำรับไว้พอดีกับครอบครัวเขาแขกก็เดินไปเจอเขากำลังกินข้าวทานข้าวเจ้าของบ้านก็เชื้อเชิญเชื้อเชิญให้กินข้าวพร้อมกันในความพอดีไม่พอดีของแขกกินไม่เกรงใจเจ้าของบ้านสำรับเขาไว้พอดีลูกเขาหลานเขาเปรียบไม่พอดีแต่แขกกินเพลินทานเพลินก็ทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนอาหารไม่พอเหมือนแขกบางคนก็เหมือนกันอย่างไม่มีความเกรงอกเกรงใจเจ้าของบ้านบ้านก็สร้างมาอยู่เราเป็นแขกเนี่ยก็บอกเจอมาเห็นไหมตีแขกภาษีอินเดียเขาไปนะโยมไม่แล้วบอกเจองัวเจองัวเจอแขกเนี่ยตีแขกก่อนนะแขกมันร้ายกว่างูต้องตีแขกก่อนนะแขกบางคนขอไปนะโยมแขกตีขี้แตกโอ้ไอ้แขกจะไปพูดโยมไม่สุภาพยอมอยากฟังไม่แขกอะไรแขกเอาไปแขกดอยคอยแดกขอไปนะพูดไม่เพราะขอไปก่อนยมเห็นไหมเราสังเกตดูแขกมาบ้านเราอ่ะเราจะต้อนรับแขกยังไงเจ้าของบ้านจะทำหน้าที่เจ้าของบ้านที่ดีอย่างไรเห็นไหมสมัยก่อนก็มีความเกรงใจนะยอมยิ่งแขกมีเจ้าของบ้านมีวุฒิสภาวะมีความรู้นะความเป็นเจ้าของบ้านเห็นไหมการศึกษาอะไรดีวุฒิสภาวะอะไรก็มีแขกบางทีต้องมีวุฒิสภาวะเหมือนกันอันนี้สำคัญนะโยมในกรณีเราจะรับแขกไหนนี่วันนี้เหมือนกันที่ว่าคนเก่าก็เหมือนกับเจ้าของบ้านพวกมาใหม่มาเพื่อปฏิบัติมือแขกไปอยู่กับเราไม่นานนะเดี๋ยวก็ไปแต่เราเจ้าของบ้านจะทำหน้าที่การต้อนรับขับสู้นี้ได้อย่างไรเป็นเจ้าของบ้านที่ดีแล้วก็เป็นแขกที่ดีนี่เหมือนกันอยู่นะขอให้เป็นที่ดีแขกเรามาแล้วก็ทำหน้าที่แขกเจ้าของบ้านก็ทำหน้าที่เจ้าของบ้านเห็นไหมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัดยาใสเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นยอมนะเราต้องพึ่งป่าอาศัยกันไม่มีใครอยู่เดียวในโลกนี้ได้เห็นไหมเราต้องพึ่ง
สุดท้ายถ้าพึ่งใครไม่ได้จริงๆอัตติอัตโนนาโถยมตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจรตนังตนเตือนตนด้วยตนเองนี่สุดท้ายแล้วนะโยมนะเราพึ่งใครไม่ได้อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจรตนังตนเตือนตนด้วยตนเองตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นเองนะนี่แหละให้เราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้วันนี้ที่ว่าเรามากระทำหน้าที่ของการเป็นแขกและก็เจ้าของบ้านมาครูบาอาจารย์ท่านให้ความรู้ท่านให้แสงสว่างท่านให้ปัญญาเราก็นำไปฝึกไปฝนไปอบรมให้ดีก่อนจะล้มหายตายจากไปในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราที่แน่นอนนะสักวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องไปอย่างนี้จึงขอฝากบรรดาญาติโยมทุกคนก่อนจะจบให้คติสำหรับโยมคิดแต่ดีเพียงกระดาษใบเดียวเท่านั้นเองที่เราเสาะแสวงหาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายฟังก็ดีนะโยมช่วยกันจดช่วยกันจำคนละข้อเอาไปลองคิดพิจารณาให้เกิดปัญญากระดาษหนึ่งใบเข้าใจชีวิตใบเกิดหนึ่งใบเริ่มต้นชีวิตปริญญาบัตรหนึ่งใบต่อสู้ดิ้นรนทั้งชีวิตใบสมรสหนึ่งใบขาดอิสระทั้งชีวิตบัตรข้าราชการหนึ่งใบแก่งแย่งชิงดีทั้งชีวิตคำสั่งแต่งตั้งหนึ่งใบวิ่งเต้นวุ่นวายทั้งชีวิตประกาศเกียรติคุณหนึ่งใบหลงตัวเองทั้งชีวิตธนบัตรหนึ่งใบลำบากทั้งชีวิตสุดท้ายความกดีโยมมรบัตรหนึ่งใบสิ้นสุดชีวิตนี่ที่เราเสาะแสวงหาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายทบทวนอีกทีใบเกิดหนึ่งใบเริ่มต้นชีวิตเห็นไหมสุติบัติปริญญาหนึ่งใบปริญญาบัตรหนึ่งใบต่อสู้ดิ้นรนทั้งชีวิตใบสมรสหนึ่งใบขาดอิสระทั้งชีวิตบัตรข้าราชการหนึ่งใบแก่งแย่งชิงดีทั้งชีวิตคำสั่งแต่งตั้งหนึ่งใบวิ่งเต้นวุ่นวายทั้งชีวิตประกาศเกียรติคุณหนึ่งใบหลงตัวเองทั้งชีวิตธนบัตรหนึ่งใบลำบากทั้งชีวิตสุดท้ายมรบัตรหนึ่งใบสิ้นสุดชีวิตมรบัตรใบตายที่ทางอำเภอออกให้เมื่อเราล้มหายตายจากไปธนบัตรไม่ขอใบมรณบัตรนะโยมจึงขอฝากไว้นะวันนี้ก็ขอให้กำลังใจบรรดาญาติโยมทุกคนอย่างน้อยเราต้องสู้ชีวิตอาบาเคยพูดอยู่เสมอว่าเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายไปทั้งทีก็ฝากดีเอาไว้ในปฐพีดินแห่งนี้ไม่มีอะไรก่อนจะล้มหายตายจากไปนี่แหละสิ่งที่เราได้สร้างเราได้ทำมันก็จะติดตัวเราไปดังนั้นเราต้องสร้างคุณงามความดีไว้แล้วเราก็ไม่ต้องไปถามใคร
สุดท้ายฝากอีกนิดหนึ่งคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวกระทำนายโยมนะคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวกระทำนะนี่แหละนะขอญาติโยมก็เอาไปคิดถึงทำไม่ได้ก็คิดมากๆเดี๋ยวทำได้เองอย่าไปละนะเอาละวันนี้ก็พอสมควรนะกับการละเวลาตรงนี้โยมก็ควังเอาไปแล้วก็ไปตามต้องทำดูเหมือนยาครูบาอาจารย์ให้เอายาสรรพคุณมาขายมาจำแนกแจกแจงสรรพคุณเป็นอย่างนี้สรรพคุณเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเหมือนกับเซลแมนเอาสิ่งของมาขายโฆษณาอันนี้ยอมจะเอาไปกินหรือเอาไปใช้มันก็ขึ้นกับยอมเองนะพระท่านไม่ได้หวังอะไรท่านไม่ได้เอาอะไรนะอย่างแต่พวกเราเอาละก็พอสมควรกับกาลและเวลานะให้ดึงดูดปัญญารู้ธรรมแจ้งธรรมเห็นธรรมก็ยังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ให้มีมรรค4ผล4พระนิพพาน1ทุกคนทุกท่านเทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะด้วยความเมตตาของพระอาจารย์สมชายธีรจิตโตท่านเจ้าวาดทำเนียบธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ ท่านได้ฝากที่ลงท้ายบัตรเอาไว้นะคะ ก็หลายใบเหมือนกันนะที่ท่านไว้เพราะนั้น ก็ต้องเอาไปคิดดูก็คงจะมีกันมาหลายใบแล้วนะอย่างน้อยตั้งแต่ใบเกิดนะแล้วสุดท้ายในปะเล็กก็ว่าใบตายปะเล็กในรอมรณบัตรค่ะใครมีอะไรจะถวายพระอาจารย์เชิญนะคะสาธุค่ะถวายน้ำปณะขอพรหน่อยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวขอรับพรจากหลวงพ่อค่ะนมาด้วยว่าเรือนไทยเดินมาดูอึ้งปิดเงียบถามโยมได้นะคนไม่ตกพรุ่งนี้วันที่4โยมใช่ไหม4 5 6มีเนนด้วยก็คงจะช่วยกันโยมช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยคนในวัดเราก็ช่วยนะขอฝากว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นงัวปั้นควายลูกท่านเล่นปั้นไปเถอะช่วยปั้นช่วยแต่งช่วยปรุงไปเอาให้พรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปปานังโอกปาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความระเบียบทั้งปวงจงเต็มที่เช่นตัวปารณาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยธา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยยวจันตุความจำไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงเอ่ยมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังปอนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนิแลปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตา
ขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวะตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมีข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมมือไว้ก่อนนะครับค
ครับเชิญกราบพระพรหมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ